ในอิสลามเนี่ยนะครับการเข้าหาพระเจ้าเป็นเรื่องปกติไม่มีม่านกั้นหรือไม่มีสิ่งขวางกั้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่จะสื่อสารร่วมกันเราทุกข์ใจเรามีความสุขเราต้องการที่จะขอเป็นหน้าที่ของเรากับอัลลอฮ์ที่จะสื่อสารกันไม่ต้องไปให้คนนู้นคนนี้ไม่ต้องไปไหว้วานใครที่จะต้องเป็นสื่อกลางและวิธีการที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากที่สุดก็คือในขณะที่เขาละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราก้มสุญูดอยากได้อะไรขอ